นี่ยายจะพาเพื่อนๆชมบอลสีนอกตู้กันค่ะบอลเก่าโบราณที่ยายเลี้ยงไว้เขากำลังเริ่มสวยค่ะเพื่อนๆมีบางชนิดเป็นบอลเก่าหายากล้างกะละมังค่ะเนี่ยกะละมังบอลสีอยู่ในตู้เขาเริ่มจะทิ้งใบไม่สวยแล้วยายนำออกมาก็เลยต้องล้างกะละมังเก็บค่ะมาชมบอลสีนอกตู้กันนะคะฝนตกบ่อยพอจะได้น้ำอยู่ค่ะเนี่ยเอาไว้เติมกระถางบอลสีทั้งในตู้และนอกตู้บริเวณนี้ยายก็ต้องเติมกระถางเขาค่ะเพราะว่าเขาอยู่ใต้ชายคาอย่างเงี้ยฝนเขาสาดเข้าไม่ถึงยายก็ต้องคอยรดน้ำแล้วก็เติมน้ำในกระถางในจานรองเขาค่ะโอ้ตอนนี้สะพังมากเลยค่ะเพื่อนเท้าหิรัญพนาศูนย์หลังจากที่ยายเปลี่ยนกระถางเป็น12นิ้วให้เขาสวยงามมากกัดสีแดงเพลิงออกมาสวยทุกใบเลยค่ะกัดแดงดีมากเลยก็ใหญ่สูงกับเท่าเอวยายเลยนะคะแข็งแรงมากบอลเก่าบอลโบราณกระถางนี่ค่ะไม่ผิดหวังเลยค่ะที่เลี้ยงเขาเอาไว้ชมให้สีสันสวยงามมากแล้วก็กระถางข้างๆกันนี่ค่ะโอ้เบียดกันค่ะเพื่อนๆใหญ่มากต้องขยับเขาออกจากกันเนาะเบียดกันมากบังกันมากรับแสงไม่เต็มที่เดี๋ยวไม่สวยอันนี้ก็คือไก่สมพงษ์นั่นราคาที่ยายทำคลิปไปอ่ะดูนะคะแต่ละใบออกมาใหญ่โตอย่างนี้เลยค่ะมีแต่ใบใหญ่ๆค่ะเพื่อนๆเนี่ยเลี้ยงนอกตู้สวยงามมากใบนี้ออกมาใหม่สีสันสวยเข้มดีจังเลยค่ะสูงนะคะสูงมากเลยเนี่ยค่ะแล้วก็อันนี้ค่ะกระถางนี้ใบเขาไม่ดกค่ะเขามีอยู่แค่2ใบบอลเก่าบอลโบราณนี่เลี้ยงนอกตู้ใบจะไม่ค่อยดกค่ะอันนี้ยายเลี้ยงเขามาก็หลายเดือนพอสมควรแล้วค่ะเลี้ยงมาตั้งแต่เบบี้เล็กๆอยู่ในตู้พอเปลี่ยนกระถางแล้วก็อนุบาลในตู้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยพอเขาโตดีก็นำออกมาอยู่นอกตู้อย่างนี้ค่ะเริ่มกัดสีกัดหน้าใบออกมาสวยค่ะเขาเป็นบอลใบยาวค่ะหูแหวกลึกถึงสะดือเป็นบอลก้านดำนะคะเนี่ยดำปีเลยเขามีชื่อว่าปู่โสมเฝ้าทรัพย์หายากอยู่นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะก็ข้างๆกันนี้ค่ะอันนี้ยังไม่ค่อยโตยังไม่ค่อยกัดสีหน้าใบออกมาเท่าไหร่เริ่มมีหน่อยๆมาแล้วค่ะเนี่ยยายได้เข้ามาในนามอสูรนิ้วเพชรค่ะเป็นบอลเก่าโบราณที่หายากมากอีกเหมือนกันค่ะเพื่อนๆเนี่ยได้มาตั้งแต่เบบี้เล็กๆใบเดียวอันนี้โตสูงมากค่ะสูงเกินฟุตอีกเขาสูงเพราะเขาอยู่ใต้ชายคาค่ะเพื่อนๆ เขาไม่ได้อยู่ใต้สแลนที่จะรับแสงมีกรองแสงเนาะเขาอยู่ใต้หลังคาสังกะสีโดยตรงเลยอาศัยแค่ว่าเนี่ยค่ะอาศัยแค่ว่าเช้าหรือบ่ายแดดส่องมาหาเขาเป็นช่วงระยะเวลานึงเท่านั้นเองกระถางนี้ค่ะโอ้โหสวยค่ะสวยมากเลยเป็นบอลเก่าโบราณอีกชนิดหนึ่งเริ่มกัดหน้าใบออกมาอย่างนี้เลยนะคะอันนี้เขามีชื่อว่าเท้าจตุรภักษ์ค่ะเป็นบอลเก่าบอลโบราณอีกชนิดหนึ่งที่ยายเลี้ยงเขาเนาะโอ้ใบนี้หมดอายุค่ะเพื่อนๆหมดอายุค่ะกระถาง
ใบเข้าไม่ดกอย่างว่าค่ะเพื่อนๆ เนี่ยบอลเลี้ยงนอกตู้ใบจะไม่ค่อยดกบอลเก่าบอลโบราณเขาแข็งแรงก็เลยเลี้ยงนอกตู้ได้เนาะด้านหลังเขาเป็นแบบนี้ค่ะเท้าจตุรภักดิ์ก้านเขาไม่ดำสนิทนะคะเพื่อนๆ เนี่ยเขาเป็นดำอมเขียวแล้วก็มีเส้นค่ะมีสะพานหน้าอันนี้เป็นอีกชนิดหนึ่งค่ะลักษณะเป็นบอลใบยาวค่ะอันนี้หน้าใบเขียวอมชมพูแล้วก็มีเม็ดสีชมพูเป็นบอลใบยาวหูแหวกลึกถึงสะดือยังโตไม่เต็มที่ค่ะอันนี้ได้เข้ามาในนามกลุ่มพกันรับหอกค่ะยายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหน้าที่เขาสวยเต็มที่เป็นแบบไหนคะเพื่อนๆก็ทราบแต่ว่าเป็นบอลโบราณบอลเก่าก็เอฟเข้ามาเลี้ยงค่ะเนี่ยมาคอยชมการเจริญเติบโตเขาไปเรื่อยๆว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบไหนเนาะแล้วก็กระถางนี่ค่ะกระถางนี้ใบใหญ่ทิ้งใบไปหมดเหลือใบเดียวค่ะเนี่ยเขาโตก่อนชนิดอื่นเป็นบอลก้านดำอีกเหมือนกันค่ะหน้าใบเขาจะออกมาเป็นโทนอย่างนี้เลยบอลเก่าบอลโบราณนี่ลักษณะใบเขาพื้นใบเขาจะออกเขียวเข้มนะคะเพื่อนเนาะแล้วก็จะมีเม็ดมีลายอยู่บนหน้าใบแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นบอลก้านดำหรือออกไปทางโทนสีดำอันนี้เขามีชื่อว่ามหายมยักษ์ค่ะมหายมยักษ์บอลเก่าบอลโบราณอีกชนิดนึงด้านหลังเขาเหมือนจะคล้ายๆกันหมดเลยค่ะเท่าที่ดูมาเนี่ยค่ะบอลใบยาวหูแหวกลึกถึงสะดือนะคะแต่หูเขาไม่แหวกเสมอสะดือค่ะส่วนชนิดนี้ท้าจตุรภักดิ์นี่หูเขาจะแหวกเสมอสะดือแบบนี้ค่ะมีความแตกต่างกันอยู่เนาะถึงจะใกล้เคียงกันก็แล้วก็อีกนี้อีกชนิดนึงค่ะอันนี้เป็นยักษ์เหมือนกันค่ะตับดาวเมื่อเกียนอันนี้เป็นนางยักษ์เบญญกายโอ้สีสันหน้าใบออกมาค่อนข้างจะหวานค่ะเนี่ยเพื่อนๆลายพลอยมีหลายสีค่ะแต่ก็เก่งค่ะเต็มเลยเป็นบอลก้านดำอีกเหมือนกันแต่ไม่ดำสนิทมีเส้นมีลายอยู่ค่ะตามก้านใบเป็นยักษ์อีกตนหนึ่งเนาะในวรรณคดีรามเกียรติ์ค่ะนางยักษ์เบญจกายเป็นบอลเก่าบอลโบราณค่ะอันนี้เป็นชายชนอีกกระถางนึงที่ยายจับเขารื้อกระถางจากกระถางเดิมที่เขาเริ่มใบไม่สวยเริ่มจะแก่มากแล้วค่ะอายุเยอะแล้วยายก็รื้อแล้วก็ที่เขากินหัวตัวเองอะค่ะเพื่อนๆเนี่ยหัวเขาใหญ่มากแต่เขากินหัวเขาข้างล่างเริ่มเน่าขึ้นมาข้างบนยายก็ตัดเอามีดเฉือนหัวเขาทิ้งแล้วทิ้งไปแล้วก็มีเนื้อหัวมีเปลือกติดไปหน่อยนึงงอกขึ้นมาใหม่เป็นบอลสีชายชนสู้ชีวิตที่ยายไปเลี้ยงในตู้ค่ะเพื่อนๆ คือกระถางนี้เลยเขาก็ยังไม่แตกกออยู่เหมือนเดิมค่ะเนี่ยยังกอเดียวอยู่ตั้งแต่ยายปรับปรุงฟื้นฟูเขาตั้งแต่ประมาณสัก 2-3 เดือนได้แล้วค่ะเนี่ยใบมาอยู่นอกตู้แข็งแรงมากเลยค่ะป้ายก็ไม่ค่อยมีถ้าอยู่นอกตู้นี่ป้ายเขาจะไม่ค่อยสวยเหมือนในตู้ค่ะเพื่อนๆ จะมีความแตกต่างกันอยู่เนาะข้อดีและข้อเสียของแต่ละอย่างก็มีไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็อันนี้อีกกระถางนึงอันนี้เป็นบอลเก่าโบราณที่ยายได้เข้ามาแล้วไม่ทราบชื่อแล้วก็ตามหาชื่อน้องเขาจนเจอเป็นบอลเก่าที่ยายได้มาจากร้านขายบอลสีไปทำคลิปแล้วก็ไปเจอคนขายแม่ค้าเขาบอกว่าเขาได้มาจากทางสุโขทัยเขาไม่ทราบชื่อแต่เป็นบอลเก่าโบราณเป็นบอลก้านดำยายก็ตามหาชื่อน้องเขาจนเจอเขามีชื่อว่าหริพุนชัยค่ะแต่กอใหญ่เลยเต็มกระถางเลยนะคะยายเปลี่ยนกระถางให้เขาจากเมื่อก่อนกระถาง8นิ้วแล้วก็อัพมาเป็นกระถาง10นิ้วให้เขาแตกกอสวยอยู่ในนี้เป็นกอใหญ่ๆยายชอบเลี้ยงบอลเป็นกอใหญ่ค่ะให้เขาแตกกอสะพังให้ชมเนาะสวยมากค่ะ
แล้วก็นี่อีกชนิดนึงค่ะหายากไม่ค่อยเจอเลยค่ะเออนะคะได้เข้ามาในนามนิลนนท์เป็นบอลตับรามเกียรติ์อีกเหมือนกันค่ะบอลตับรามเกียรติ์นี่ที่ขึ้นชื่อว่านิลนี่มีหลายชนิดนะคะนิลเพชรนิลนนท์นิลเสนอันนี้เขามีชื่อว่านิลนนท์ค่อนข้างจะหายากกว่าชนิดอื่นนะคะดูลักษณะลายหน้าใบเขานะคะเนี่ยแปลกเห็นไหมคะลายจุดหน้าใบเขาเป็นสีขาวแล้วก็มีผ้าอยู่ตามพื้นใบเต็มไปหมดผ้าเขียวอ่อนๆแล้วก็แถมแซมด้วยสีแดงอ่อนๆออกมาอย่างเงี้ยค่ะตามใบเป็นบอลใบยาวหูแหวกลึกถึงสะดือแล้วก็แหวกเสมอสะดือค่ะก้านใบเขาจะเป็นสีเขียวนะคะเขียวเข้มเลยค่ะอมดำนิดๆไม่มีเสี้ยนไม่มีลายไม่มีสะพานค่ะแล้วก็กระถางนี้ตั้งใจหาเขาค่ะเพื่อนๆเนี่ยตามหาเขาค่ะหูเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเนี่ยเป็นลายๆอยู่ตรงหูเขาเนี่ยค่ะเขามีชื่อว่าฮองเฮาค่ะยายได้เข้ามาในนามฮองเฮาดอกสีเขาจะเข้มมากใบเขาจะแข็งแดงกระถางแล้วก็เปลี่ยนดินให้หน้าใบเริ่มออกมาเงาวับอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆสวยมากก้านใบเขาจะนะคะเป็นสีน้ำตาลเป็นเส้นๆลายๆอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆยายได้เข้ามาเลี้ยงในนามฮองเฮาค่ะก็พาเพื่อนๆอัปเดตบอลเก่าบอลโบราณที่ยายเลี้ยงสะสมทยอยเก็บมาทีละตัว2ตัวเอามาเลี้ยงไว้ชมเป็นบอลเก่าโบราณที่ค่อนข้างจะหายากอยู่นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาติดตามดูแลสุขภาพกันนะคะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงคลิปนี้สวัสดีค่ะ